สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23 พฤศจิกายน 2561นะครับผมตอนนี้ก็เวลา21 นาฬิกานะครับผมก็อยากจะมา แบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดอีกเช่นเคยนะครับของต้นกล้าฟาร์มเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับผมมันก็จะมีอยู่หลายตัวมากๆเลยนะครับก็อยากจะ อธิบายให้ฟังนะครับอย่างที่เคยเล่านะครับอาหารก็คืออาหารอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่มีชีวิตนะครับผมการที่เราหรือสิ่งมีชีวิตได้กินดีอยู่ดีนะครับความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงมันต้องมีมาอยู่แล้วนะครับผมและยิ่งความหลากหลายมันก็ทำให้เราหรือสิ่งมีชีวิตมันมีความแข็งแรงนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของอาหารของจิ้งหรีดนะครับระบุไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราทำคลิปเกี่ยวกับเลี้ยงจิ้งหรีดให้มันชัดเจนก็คืออย่างพืชเนี่ยครับพืชเนี่ยก็คือว่าอย่างพืชผักเนี่ยก็รู้ว่าจิ้งหรีดมันก็กินได้เยอะมากๆอย่างที่มันหนักๆเลยก็คือมีกล้วยมีมันนะครับมีอ้อยนะครับฟักทองพวกนี้มันกินแต่อีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้นะครับบางทีนะครับบางทีบางท่านนะครับอย่างพวกอาหารนะครับพวกสัตว์นะครับ พวกสัตว์พวกเครื่องในมันกินหมดนะครับผมมันกินทั้งหมดเลยอย่างขี้ปลาหรือพวกไส้พวกกระเพาะพวกเศษพวกเนี้ยนะครับมันกินหมดนะครับผมอย่างพวกเนื้อติดข้อติดอะไรเนี่ยบางทีเราอายุ40กว่าแล้วเงี้ย40 50เคี้ยวไม่ได้นะครับ แล้วก็เอาให้จิ้งหรีดกินไม่มีเหลือครับไม่เหลือนะครับก็อย่างมันจะได้ช่วยลดนะครับอย่างขนมพวกเนี้ยมันก็กินหมดเลยก็คือว่ามันก็ไม่มีความสูญเสียเลยนะครับอะไรที่เราไม่กินอะไรที่มันเหลือแล้วก็เอาให้จิ้งหรีดกินแล้วก็นี้เนี่ยมันก็จะช่วยเราลดต้นทุนไปได้มากนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเรื่องของความจำเป็นของอาหารเสริมนะครับผมคําว่าอาหารเสริมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอาหารเสริมหมายถึงเรื่องของอาหารพาณิชย์หรือเปล่ามันเรื่องของพาณิชย์เรื่องของผลประโยชน์ไหมประมาณนี้มันก็จะมีควบคู่กันเข้ามาเพราะว่าอย่างสองต้นกล้าฟาร์มคือไม่เอาอะไรเลยนะครับไม่เอาจริงๆนี่ก็จะหาทางอยากจะหาทางครับคือกันเรื่องของไก่นะครับรอบๆออกไปถ้าเกิดกันไก่ออกถ้าเกิดเคลียร์มันสวยๆต้นกล้าฟาร์มอยากจะทำเป็นจิ้งหรีดออแกนิกนะครับผมจิ้งหรีดออแกนิกเนี่ยมันน่าจะเข้าเกณฑ์อยู่แล้วมันก็ถ้าเกิดเรามีนะครับถ้าเกิดเรามีคำมีเปเปอร์นะครับมีใบรับรองเนี่ยเพราะว่าน่าสนใจนะครับผมอย่างกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มเพื่อนที่มาทำตามนะครับต้นกล้าฟาร์มก็ขอบคุณมากๆนะครับเราจะได้พอดีก็ได้ดูรายการนึงเรียกว่าหูตาสว่างก็สาวใต้สองสาวที่สวีเดนเขาก็พูดเรื่องการปกครองอะไรประมาณเนี้ยครับพูดแล้วก็ได้เห็นแล้วก็มันก็ดีนะอย่างของเราก็อาจจะพูดได้นะครับการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบต้นกล้าฟางทำให้เราตาสว่างถ้าเราเห็นว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับพึ่งพาตัวเองไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกไอ้เรื่องในทุนน่ะก็คือเรื่องในทุนเรื่องยาเนี่ยมันสามารถที่จะไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมเกษตรอินทรีย์นะครับก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาตอนนี้กระแสก็แรงนะครับผมยิ่งถ้าเกิดใครมีเปเปอร์อะไรพวกนี้มีใบรับรองครับดีนะครับผมอย่างอะไรอ่ะที่สุโขทัยบอกว่าเขาเป็นกินออแกนิกโอ้หัวหาล้วนๆเลยนะประมาณนี้ใหญ่คนที่เลี้ยงในลักษณะเชิงของต้นกล้าฟาร์มมีแพร่หลายมากแล้วตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับผมมันทำให้เรารู้สึกว่าส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะครับเห็นเพื่อนเยอะมากนะครับตอนนี้ผมก็รับสายวันหนึ่งก็โอ้มาเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยเลยประมาณเนี้ยคนข้างๆบางทีก็บอกผมคุยแหลกเลยนะงานการไม่ทำเลยประมาณเนี้ยกำลังจับจิ้งหรีดกำลังให้อาหารจิ้งหรีดดูดก็โถคุยประมาณเนี้ยคือส่วนตัวผมคุยไม่หยุดครับก็คือผมจะลื่นไหลก็คือผมรู้หรือมีความรู้สึกว่าคนที่เขาโทรมาคุยหนึ่งมันมีการระบายปัญหาอยากรู้ปัญหาอยากแก้ปัญหาเข้า
ามีปัญหาจริงๆเขาถึงโทรมาหาผมหรือบางคนเขาก็รู้สึกขอบคุณพอขอบคุณเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีอะไรดีๆมาแลกมันเป็นสัจธรรมส่วนหนึ่งส่วนตัวของผมเนาะที่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราให้ความรู้อะไรไปหรือสิ่งดีๆไปสิ่งดีๆมันก็จะตอบแทนเรามามันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเมื่อก่อนนี่ผมเป็นหมอดูไพ่ยิปซีอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมที่กรุงเทพเนี่ยก็คือของผมเนี่ยหลักสูตรที่เขาพูดให้ผมนะครับดู3คนยังดู3ชาติเพราะว่าก็คือมันตอนนั้นมัน400ไม่ใช่49 บาทแล้วคราวนี้ก็คือถ้าเกิดเขาไม่เคลียร์ผมก็ไม่หยุดคนที่รออยู่เนี่ยมีรอ20 30คนเงี้ยก็เดินหนีหมดเลยผมก็ไม่ได้เงินผมก็ได้เงินแค่2คน3คนแต่มันก็คือมันเป็นสิ่งดีถ้าเกิดเราแก้ปัญหาให้เพื่อนๆได้นะครับแต่มันก็ยังติดมาอยู่ณถึงปัจจุบันอย่างตู้ฟักไข่เงี้ยผมตั้งหลักไม่ทันตู้ฟักไข่ผมตั้งหลักไม่ทันผมเสียลูกค้าไปเยอะมากครับ40 50คนนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีสินค้าให้เพราะว่าผมตั้งหลักไม่ทันก็คือผมตอนแรกสื่อสารไปว่ามันไม่จะเป็นต้องแพงฟักยังไงมันถึงได้ผลผมยังไม่ได้คิดหลักพาณิชย์พอพาณิชย์มาปุ๊บเนี่ยตั้งหลักไม่ทันก็ต้องขอโทษในที่นี้ด้วยคราวนี้จิ้งหรีดเรานะครับอย่างพวกวนกลับมาอย่างพวกเศษอาหารเศษปลาเศษอะไรที่ผมลงให้ดูนะครับมันมีเยอะสัตว์ทุกชนิดครับถอยอย่างเดียวไว้ ไม่มันเน่าไม่มันเน่าไม่มีกลิ่นจิ้งหรีดกินทั้งหมดนะครับสัตว์นะครับพวกเนื้อนะครับกินทั้งหมดครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมเกลี้ยงเลยทุกอย่างที่เรามีหรือพืชผักถ้าเกิดเราต้มแล้วลวกนะมันกินทุกอย่างเลยครับมันกินจริงๆเลยเพราะนั่นก็คือว่าพอเรารู้จุดเนี้ยนะครับผมเราทำไมเราต้องหันไปมองมันเลยครับเรื่องของหัวอาหารทำไมเราต้องไปให้เขาครับในทุนเพราะว่าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเลยเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของเราเองเราสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเอง1สมอง2มือนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอย่างที่ผมได้เพิ่มแล้วก็แชร์ออกไปนะครับผมก็คือเรื่องของปริมาณถาดอาหารนะครับมีกระจายให้มากๆอันนี้คือผมก็ได้จากเพื่อนมานะครับผมไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับผมเรื่องพวกนี้นะครับพอเราให้ไปสุขจิตดีมันสวยๆขึ้นอย่างเงี้ยดีขึ้นผมก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวเมียอยากได้ตัวเมียเยอะนะครับผมตัวเมียเยอะแต่ก็ขอพูดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะส่วนตัวผมแล้วผมอยู่ที่บริษัทก็อยู่กับบริษัทเคมีพันนะครับ10ปีนะครับ10ปีแล้วก็มีเรื่องของสัญญาสัญญาว่าผมต้องไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องพวกเนี้ยพวกยาเนี่ยครับผมมันก็เลยมันเลยไม่ดีนะครับผมก็เลยไม่พูดดีกว่าสงวนเอาไว้อยากอยู่ข้างนอกครับไม่อยากไปฮ่องกงครับผมมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมีกำลังใจในการเลี้ยงนะครับเพราะว่าเห็นโพสต์กันมาก็หลายคนนะครับขายบ่อจิ้งหรีดถ้าเกิดเราขายบ่อจิ้งหรีดแล้วจะไปทำอะไรล่ะครับการเกษตรมันมีเยอะมากแต่อันไหนล่ะครับที่จะพึ่งพาตัวเองได้มากขนาดเท่ากับจิ้งหรีดแล้วไวเท่ากับจิ้งหรีดผมยังหาไม่เจอนะครับส่วนตัวอย่างผมก็มีอย่างหนึ่งคือเพาะถั่วงอกแต่ผมทำราคาไม่ได้ปัญหาผมมันจุกจิกอยู่พอสมควรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ที่ไร่ที่นาผมอยู่ห่างไป4กิโลกลางป่าไม่มีไฟฟ้าผมจะทำเกษตรก็ไม่ได้พออยู่ที่บ้านพื้นที่มันก็จำกัดผมจะเพาะถั่วงอกออร์แกนิกผมก็ทำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบมันจำกัดจริงๆนี่ก็คือถ้าเกิดแล้วใครมีที่นะครับใครมีที่ใครอยากรู้เรื่องของการเพาะถั่วงอกนะครับเพาะถั่วงอกออร์แกนิกนะครับก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องของระบบด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นคือมันง่ายนะครับคือเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็รอเก็บเกี่ยว3วันแล้วก็ได้ละถั่วงอกอันตรายนะครับผมส่วนตัวแล้วอยากจะแนะนำก็คือวันแรกเนี่ยมันเป็นน้ำยาเร่งรากวันแรกนะครับน้ำยาเร่งรากวันที่2เป็นน้ำยาอ้วนมีนะครับพวกถั่วงอกมีวันที่3น้ำยากัดราก
สารเคมีเต็มๆครับเต็มๆเลยไม่ต้องห่วงนะครับเพียบแล้วก็ไอ้โหระพาแล้วลองเอาให้จิ้งหรีดกินนะครับถ้าบ้านผมผมเอาให้กินตายครับเพราะนั้นนี่แต่ว่าแปลกนะครับกระหล่ำไม่ตายเพราะอะไรเพราะกระหล่ำนี่มันจากข้างในมันก็ขยายออกแตกออกแตกออกมันดันออกไอ้พวกเขียวๆนะโอเคมันตายแต่ถ้าเกิดพวกขาวๆวันที่เรามันอยู่ในถาดเราดูว่าถ้าเกิดเป็นสีขาวเงี้ยไม่ตายครับไม่ตายปลอดภัยครับ แต่ไอ้โหระพาเขียวๆสวยๆตายผมตกใจแล้วว่าผมกินแต่โหระพาเมื่อก่อนผมไม่กินกะหล่ำแต่คราวนี้ลองแล้วคราวนี้ผมกินกะหล่ำอร่อยด้วยหวานกรอบด้วยครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอย่างของต้นกล้าฟาร์มนะครับก็จะค่อยๆปล่อยไปนะครับเรื่องของการเกษตรอยากให้ติดตามมันมีหลายมิตินะครับขอบคุณมากครับ